นี่คือด้านข้างของทางขึ้นสะพานทางที่เข้าสู่อาคารด่านศุลกากรซึ่งกำลังอยู่ในการดำเนินงานรู้สึกจะรวดเร็วใช้ได้มีความก้าวหน้าพอสมควรแต่ส่วนยอดของอาคารรู้สึกว่าจะทำตามแบบเดิมซึ่งน่าจะมีปัญหาก็เป็นเรื่องของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องช่วยกันดูแล